สำหรับคนที่สั่งซื้อต้นพนังุนจากผมไปในรถแรกจนถึงวันนี้ก็ประมาณเดือนนิดๆต้นพนังุนก็น่าจะโตประมาณของผมหรือว่าโตกว่านี้หากลงดินครับหลังจากที่เราได้รับต้นพันธุ์และพักฟื้นได้ประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นให้ลงปลูกเลยครับไม่ควรเลี้ยงต้นพันธุ์ไว้ในถุงดำมากกว่า1สัปดาห์หลังจากได้รับของครับเพราะว่าต้นพนังุนยิ่งปลูกไวรากยิ่งเดินไวยอดยิ่งโตไวครับและในช่วงนี้องุ่นของเราจะมีแขนงออกมาเยอะมากทั้งเป็นแขนงที่มาจากต้นตอป่าและก็เป็นแขนงต้นพันธุ์ดีดังนั้นให้เราเลี้ยงเฉพาะยอดของต้นพันธุ์ดีเท่านั้นโดยให้สังเกตได้จากเทปพันธุ์กิ่งหากเป็นยอดที่แตกออกมาจากเทปพันธุ์กิ่งยอดนั้นคือยอดดีครับและยอดที่ออกมาจากส่วนลำต้นเป็นยอดของตอป่าให้เราตัดทิ้งไปเลยครับและพวกหนวดแบบนี้ที่แตกออกมาที่ยึดตามค้างที่เราทําไว้ก็ให้ตัดทิ้งให้หมดเลยครับเพราะว่าหนวดเหล่านี้หากเราเก็บไว้จะไปแย่งการเจริญเติบโตและก็ทําให้ยอดองุ่นของเราไม่พุ่งครับหลังจากนั้นเราใช้เทปพันธุ์กิ่งหรือหากไม่มีสามารถตัดถุงพลาสติกมาเป็นตัวยึดได้ครับโดยผูกยึดกิ่งองุ่นเข้ากับค้างของเราครับสําหรับต้นที่ปลูกลงกระถางผมจะบํารุงด้วยมูลไส้เดือนประมาณ10วันครั้งและสําหรับต้นที่ปลูกลงดินผมจะบํารุงด้วยมูลวัวครับและเมื่อกิ่งหลักที่เราเรียกว่ากิ่งอามพันรอบค้างจากนั้นผมจะทําการเด็ดยอดทิ้งเพื่อให้กิ่งแขนงที่เราเรียกว่ากิ่งเคนขึ้นตรงไปแบบนี้ครับและสําหรับ EP ต่อไปรอติดตามครับ